ทางร้านน้ำโหลแก้วใช่ไหมใช่ในตำนานพี่เล็กเนี่ยนะครับน้ำโหลแก้วในตำนานเขาลงภาพเอาไว้คุณผู้ชมครับและนี่เป็นภาพก็จะว่าคนในครอบครัวของเขาคุณพ่อกับคุณแม่เขาขายน้ำในโรงเรียนแห่งหนึ่งต้องขึ้นข้อความให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยข้อความที่เขาลงเอาไว้เหลืออีกแค่4วันซึ่งเป็นชุดที่เขาโพสต์เอาไว้นี่หมายถึงว่าอยากจะให้ลูกศิษย์ใช่นับถอยหลังนี่คะเนื่องจากเหลือเวลาอีกแค่4วันทำการที่จะได้ขายน้ำในโรงเรียนนี้แล้วนะอยากขอบคุณศิษย์เก่าช่วง30 ปีที่ผ่านมาที่อุดหนุนทางร้านมาโดยตลอด28 มิถุนายนนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการขายแล้วอันนี้ยังไม่เท่าไหร่มันจะมีคอมเมนต์ซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยคุณผู้ชมครับมาคอมเมนต์ข้างล่างเพราะหลายคนบอกอุ้ยขายมาตั้ง30 ปีอ้าวแล้วทำไมเลิกขายล่ะปรากฏว่าไอ้คอมเมนต์นี้แหละฮะคือสร้างเอาจริงนะเป็นผมก็ตกใจนะเพราะเราก็เป็นนักเรียนกันมาก่อนเราชื่อร้านน้ำไม่ได้กำไรเยอะนะฮะปรากฏก็เขียนว่าขั้นต่ำโรงเรียนตั้ง3 ล้านต่อสัญญา3 ปีหมายความว่า3 ล้านเนี่ยเฉลี่ยปีละ1 ล้านคุณผู้ชมฮะแล้วเปิดภาพร้านน้ำขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้นี้คำถามก็คือเฮ้ยเราจ่ายยังไงไหวอ่ะคุณผู้ชมเห็นแก้วน้ำมันเขาเรียกว่าโถแก้วละ10 บาท15 20คุณผู้ชมฮะถ้าปีหนึ่ง1 ล้านนั่นหมายความว่าต้องขายให้ได้เดือนละเกือบแสนถูกไหมใช่เดือนละเกือบแสนแล้วอย่าลืมนะฮะโรงเรียนต้องหยุดอีกเดือนหนึ่งหยุด8 วันเสาร์อาทิตย์สัปดาห์หนึ่งมันต้องหยุด2เดือนหนึ่งมันก็8ขายยังไงให้ได้เดือนละเกือบแสนคืออย่างนี้อย่าเพิ่งดราม่าตัดภาพไปที่ลูกเจ้าของร้านวันนี้คุณธนภัทร ธงเรืองแกอธิบายดีนะแต่ปรากฏว่าหลังแกอธิบายเสร็จดราม่าก็กลับไปโรงเรียนเหมือนเดิมเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมดูร้านแค่นี้ถามทางด้านของคุณธนภัทรว่าเกิดอะไรขึ้นคุณธนภัทรบอกไอ้การขายน้ำเนี่ยมันมาจากรุ่นบรรพบุรุษเขาเนี่ยเป็นรุ่น3การขายในโรงเรียนครั้งนี้เนี่ยที่เขาต้องตัดสินใจเลิกคุณผู้ชมเราไม่รู้ความจริงว่าไงไหมฮะกลายเป็นว่าสมัยตอนโควิดร้านต้องจ่ายค่าเช่าด้วยนะฮะเขาบอกว่าร้านเขาเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะ2 ปีไม่มีรายได้แต่ต้องจ่ายให้โรงเรียนซึ่งอันนั้นมันเป็นค่าเช่าปกติเขาจ่ายเต็มจำนวนถามว่าแล้วพ่อค้าแม่ค้าขายน้ำโถอย่างเงี้ยคุณจ่ายค่าเช่าผมไม่รู้นะฮะเขาไม่ได้บอกว่าค่าเช่าตอนที่ยังไม่ปรับใหม่เนี่ยปีละล้านเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่แต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นพอมาเปิดสอนปั้งปรากฏโรงเรียนประกาศเงื่อนไขใหม่เงื่อนไขโรงเรียนกลายเป็นว่าคุณผู้ชมฮะเขาจะให้ทำค่าเช่า3 ล้านบาทสัญญา3 ปีซึ่งเจ้าตัวบอกโอ้โหทำไมมันขึ้นพรวดขนาดนี้แต่ประเด็นคืออย่างนี้ฮะมันจะมีได้เพิ่มถามว่าได้อะไรเพิ่มสิ่งที่จะได้เพิ่มก็คือว่าคุณจะได้เพิ่มคือร้านสหกรณ์ร้านน้ำดื่มของโรงเรียนด้วยอีก3 ร้านแต่ร้านขวดโหลของเขาอะร้านเล็กๆที่พ่อแม่ทำกันมาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเขาจะขายยังไงให้ได้ปีละล้านแล้วเขาบริหารเนี่ยคือเขาบริหารเนี่ยก็คือไอ้ร้านเล็กๆคุณผู้ชมฮะเนี่ยร้านแค่เนี้ยแล้วดูสัญญาใหม่ที่คู่ขนานกันขึ้นมาเขาถึงถามว่าเขาทำไม่ได้เขาจะไปบริหารอีก3 ล้านเนี่ยและจะต้องส่งเนี่ยปีละล้านแล้วมันไม่จบตรงไหนมาที่วันนี้ดราม่าต่อคุณผู้ชมฮะโรงเรียนกำหนดเงื่อนไขว่านอกจากปีละล้านอันนี้ตามที่เราเข้าใจนะคุณผู้ชมดูฮะยังมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณต้องทำอย่างนี้เพื่อโรงเรียนอีกเปิดเต็มจอเลยปีละ1 ล้านทำอะไรอีกให้โรงเรียนค่าน้ำค่าไฟอยู่นอกเหนือค่าเช่าพื้นที่ก็แปลว่าต้องจ่ายเองค่าส่วนกลางให้ชำระเพิ่มนะคะปีละ 60,000 บาทอันนี้เขาบอกว่ารวมเก็บขยะมอบทุนการศึกษาอีกปีละ 10,000 บาทให้กับนักศึกษานักเรียนและต้องสนับสนุนเครื่องดื่มในทุกกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นกีฬาสงกีฬาสีอะไรเงี้ยเอาหมดเห็นบอกว่าเวลาผอมาต้องเสิร์ฟน้ำให้ด้วยนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมฮะกลายเป็นเหตุการณ์ที่วันนี้ลูกเจ้าของร้านบอกไม่ไหวฮะเพราะกลายว่าค่าเช่าปีละล้านในโรงเรียนใครมันจะไหวถูกไหมยังไม่พอนะฮะนอกจากปีละล้านในโรงเรียนแล้วเนี่ยมันยังเจอเงื่อนไขการขายเป็นเวลาอีกเวลาขายยังไงเวลาขายได้แค่ช่วงเช้า1 ชั่วโมง 35 นาทีก็คือก่อนนักเรียนเข้าเรียนแหละ6 โมงเช้าถึง7 โมง 35กลางวันขายแค่ช่วง10 โมง 50ถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้น1 ชั่วโมง 40 นาทีและช่วงเย็นค่ะตอนเด็กๆเลิกอันนี้ยาวหน่อยก็คือ2 ชั่วโมง 50 นาทีบ่าย2 โมง 10 นาทีถึง5 โมงเย็นแล้วให้เลิกลองฟังเสียงเจ้าของร้านน้ำหน่อยนะฮะต้องถอนตัวจะไปขายออนไลน์แทนฮะ คือ3ล้านเฉพาะค่าที่ส่วนค่าน้ำค่าไฟแยกต่างหากค่าส่วนกลางแยกต่างหากแล้วก็ยังมีค่าอื่นๆอีกใช่มีค่าอื่นๆอีกก็อย่างที่บอกว่าคือเรารับไม่ไหวตรงนี้เราก็ยังยอมถอยให้เจ้าอื่นเข้ามาแทนผมโตมากับร้านนี้ชีวิตผมมีแค่ร้านนี้ครอบครัวผมมีแค่ธุรกิจแค่ร้านนี้ใช่อย่างที่บอกว่าถามว่าผูกพันมากน้อยแค่ไหนต้องบอกจริงๆครับว่ามากแต่ธุรกิจก็คือธุรกิจครับหมดสัญญาก็ตามนั้นครับก็ต้องออกเราอยากขอบคุณทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่อุดหนุนเรามาโดยตลอดระยะเวลาที่คุณเรียนอยู่สาระเราอยากขอบคุณจริงๆเราก็เลยอยากเลี้ยงเป็นการตอบแทนก่อนที่เราจะไม่ได้ขายที่นี่ครับแค่นั้นเองครับผมเจตนาผมอยากเลี้ยงศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันแค่นั้นเองครับล่าสุดเราตรวจสอบไปยังประกาศใช่ไหมของโรงเรียนสารวิทยาปรากฏว่าในประกาศคุณผู้ชมลองดูนะฮะกลายเป็นว่าประกาศเนี่ยปีละล้านเนี่ยมันจริงไหมเอาจริงดูจากประกาศข้อนี้เขียนว่ายังไงเก๋ค่ะข้อนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการชำระราคาขั้นต่ำนะครับราคาขั้นต่ำ3 ล้านบาทค่ะก็คือต่อสัญญา3ปีปีละ1 ล้านก็ปีละ1 ล้านถูกต้องค่ะไม่ได้ผิดเลยเหรอเดือนละ83,000นะฮะ12 เดือนน่ะถึงจะครบล้านหนึ่งนี่ยังไม่รวมค่าต้องบำรุงการศึกษาให้เด็กอีกนะใช่แล้ววรรคที่2คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมผู้ประกอบการต้องชำระค่าสะอาดค่าเก็บขยะผู้ประกอบการยินดีให้การสนับสนุนทุนการศึกษาไม่ให้ก็ไม่ได้ร้านนะฮะไม่ได้นี่ฮะล่าสุดเนี่ยคนก็เลยบอกโอ้ยทำไมมันแพงขนาดนี้น้อขนาดที่วันนี้เห็นบอกว่ามีอยู่คนหนึ่งอ่ะวันนี้ใครนะคุณบุกโกะป่ะคุณปุโกะว่ายังไงบ้างคุณปุโกะเองเนี่ยก็อยากจะให้ทางโรงเรียนได้ทบทวนเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ร้านขายน้ำไงโพสต์ใน IG บอกว่าฝากโรงเรียนพิจารณาต่อค่าสัญญากับร้านน้ำพี่เล็กใครๆก็รู้จักพี่เล็กนะคะที่เราโตมากับแก้วละ3 บาทและ10 บาทอีกครั้งค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ